จีนศึกษาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนอวกาศสถานีอวกาศจีนเตรียมทดลองเทคโนโลยีบนวงโคจรให้กับสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตเมื่อเร็วๆนี้ในหยางหงหัวหน้าวิศวกรของโครงการสถานีอวกาศจีนกล่าวว่าสถานีอวกาศของจีนเตรียมตรวจสอบเทคโนโลยีบนวงโคจรสำหรับสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศในอนาคตหยางหงชี้แจงว่าขณะนี้สถานีอวกาศของจีนได้เสร็จสิ้นภารกิจการประกอบโมดูล3ตัวให้เป็นรูปอักษรตัว T ในห้วงอวกาศเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการค้นคว้าเทคโนโลยีในห้วงอวกาศต่อไปสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศนั้นมีจุดเด่นหลายข้อเช่นเป็นพลังงานสะอาดมีพลังงานใช้ได้อย่างต่อเนื่องแสงอาทิตย์มีความเข้มข้นและเจิดจ้าไม่มีผลกระทบจากอากาศนับเป็นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ของสถานีอวกาศของจีนได้สามารถดำเนินการทดสอบเฉพาะด้านตลอดจนการทดลองเทคโนโลยีในวงโคจรเพื่อเก็บข้อมูลทางการทดลองในวงโคจรมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ